บางทีเวลาเราไปเที่ยวเราก็เจอพวกแอดเวนเจอร์แอคทิวิตี้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรยานบางอันที่สนุกหรือว่าไม่คนพลาดก็จะทาง Bigfoot ก็จะใส่ไว้ในพวกวิดีโอพวกนี้คณะของ Bigfoot นี่ก็ไปเล่นพวก Husky Safari หรือพวก Dog Sled เนี่ยหลายแห่งแล้วที่อลาสก้าที่ไอซ์แลนด์แต่ว่าที่เราไปแล้วสนุกที่สุดก็คือที่เลวีประเทศฟินแลนด์คือที่นี่เนี่ย เขาใช้ออกไปเทรลที่ไปในป่าจริงๆแล้วก็วันหนึ่งแค่วิ่งแค่รอบหรือ2รอบเท่านั้นเพราะนั้นสโนว์ที่เราไปเนี่ยยังค่อนข้างจะใหม่นะครับแล้วก็หมาก็ยังเอเนอร์เจติกอยู่ที่จะออกไปวิ่งทีนี้วันที่เราไปเนี่ยพอดีวันนั้นกลางวันเนี่ยลบ 23 องศาก็เลยทำให้มีความตื่นเต้นขึ้นมาอีกนิดนึงตรงที่ว่าจะรอดกลับมาได้ไหมนะครับก็ขณะเดียวกันก็หมาก็เนื่องจากมันหนาวหมาก็อยากจะออกไปวิ่งมากนะครับทุกตัวก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาก็เขาพาเข้าไปในป่าจำได้ว่าวันนั้นประมาณเกือบ5 กิโลนะออกไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็กลางทางเนี้ยก็ไปหยุดแล้วเขาก็มีเป็นแช็กเล็กๆที่เขาก็ย่างที่นี่จะทุกคนจะกินไส้กรอกก็จะย่างไส้กรอกให้กินตอนกลางวันอย่างที่บอก Dog Sled ที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแทร็กซึ่งสั้นๆแล้วก็ใช้กันหลายครั้งหลายรอบเพราะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับที่ให้ทัวริสต์ทั่วๆไปแต่ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาก็สำหรับทัวริสต์แต่เขาลิมิตจำนวนเที่ยวแล้วก็จำนวนคนเพราะนั้นเราได้ไปในป่าซึ่งถือว่าเป็นป่าค่อนข้างจะใหม่จริงทางที่เราไปเนี่ยเขาเพิ่งจะไปเคลียร์ให้ตอนเช้าเพราะสโนว์จะตกมาทุกคืนก็อันนี้ก็เป็น Arctic Circle Activity อีกอันนึงที่สนุกมากอ๋อแล้วเติมอีกหน่อยคือจะสังเกตว่าหมาที่เนี่ยมันจะไม่เหมือนพวก Siberian Husky ที่เราเลี้ยงกันตามบ้านที่นี่หน้าตามันจะผอมๆกว่าแต่ว่าแข็งแรงกว่าที่นี่เขาเรียกคือ Alaskan Husky นะครับแล้วก็เป็นหมาซึ่งใช้ในการแข่งขันจริงๆเวลาอย่างที่ไอดิตรอดที่อลาสก้าหรืออะไรก็ใช้หมาประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเวลานั่งด็อกสเลดพวกนี้ถ้าเห็นอะไรที่เป็นก้อนดำๆเด้งมาจากทางด้านหน้าเนี่ยให้พยายามหลบดีๆเพราะหมาพวกนี้สามารถจะวิ่งไปได้นะไม่ต้องหยุดใครเห็นว่าวิดีโอพวกที่ทำไว้นี่มีประโยชน์สำหรับในการที่จะช่วยทำให้หาที่เที่ยวได้ในอนาคตก็ช่วยกด subscribe ด้วยนะครับกับ Bigfoot Tour แล้วถ้าใครอยากจะอ่านพอดี Bigfoot Tour เพิ่งจะเริ่มวิดีโอบล็อกไม่นานเองถ้าใครอยากจะอ่านที่ทริปก่อนๆที่เขียนไว้โดยเฉพาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปที่ mybigfoottour.com ครับ mybigfoottour.com